ในหมาตัวกระภัยมีมุมหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมมีกรณีอยากจะให้ดูให้เห็นการเปรียบเทียบผู้ประสบภัยรายหนึ่งเป็นหญิงสาวชาวเขาเอาเด็กใส่กระมังพลาสติกลอยน้ำออกมาน้องไรเป็นเด็กหญิงอายุแค่ประมาณ8เดือนเท่านั้นเองค่ะนี่ไปดูภาพที่เชียงรายชาวเขาเอาเด็กใส่กระมังพลาสติกหนีน้ำออกมาเป็นภาพแบบนี้ค่ะเบื้องต้นบ้านของเธอพร้อมครอบครัวอยู่ในเขตตัวเมืองน้ำท่วม2เมตรโดยประมาณคืออยู่ไม่ได้แล้วระหว่างเดินออกมาเนี่ยก็คือต้องใช้วิธีเอาเด็กใส่กะละมังแล้วลอยน้ำออกมานะคะจนกระทั่งเดินมาเจอกู้ภัยค่ะแล้วเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนนะคะต้องแจ้งท่านผู้ชมนะเราอาจจะติดตามทางโซเชียลแต่จริงๆในระบบที่เป็นทางการเนี่ยมันมีการตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายตั้งแต่ตอนค่ำวันที่10กันยาถึงเมื่อวานนี้ก็มีการขอความช่วยเหลือต่อเนื่องมณฑลทหารบกที่37ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอแม่สายแม้กระทั่งทหารเรือกรมเจ้าท่าและร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆพากระดมกำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างเป็นจำนวนมากเมื่อคืนดึกกลางดึกที่ผ่านมาและเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องไปคืนที่2อย่างที่ทราบครับท่านผู้ชมฮะการประชุมปรับแผนแบ่งกำลังออกมาเป็น5ชุดค่ะอาจจะเห็นทางโซเชียลแต่ว่าที่เขาวางระบบก็คือเป็นการแบ่งออกมา5ชุดมีนายอำเภอแม่สายณรงค์พลคิดอ่านเป็นผู้จัดการเหตุการณ์แล้วก็กระจายกำลังช่วยเหลือตามเป้าหมายในชุมชนที่มีคนขอความช่วยเหลือมานะคะก็มีชุมชนที่เราแจ้งไปเมื่อวานที่หนักมากๆเนี่ยชุมชนเกาะทรายชุมชนน้ำบ่อทองชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนหมู่บ้านปิยพรหมู่บ้านเลกวิลเลจค่ะมีคนติดอยู่ในบ้านมากนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารที่บกที่37พลตรีบุญฤทธิ์เกษตรเวทินท่านบอกหลายหน่วยงานมาร่วมกันทั้งรัฐเอกชนแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียไม่อย่างคนเข้าไปช่วยก็อันตรายเพราะกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวมากจริงๆค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะฮะที่ร้องขอรถใหญ่แบบรถทหารบางทีบางพื้นที่มันก็แทบจะเข้าไม่ได้เลยเหมือนกันแม้กระทั่งเรือยังเข้าไม่ได้เลยนะคะบางจุดนี่เป็นภาพใหญ่ๆขณะเดียวกันภาพที่เจนสถานการณ์ของอุทกภัยแม่สายหน้าด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรข้ามลำน้ำสายที่หนึ่งซึ่งน้ำเข้าท่วมผลโยธินเป็นระยะทางกว่าครึ่งกิโลหน้าโรงพักถูกน้ำท่วมสูงอันนี้สถานที่สำคัญของแม่สายไม่ต้องนับจุดที่เป็นชุมชนต่างๆเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะและแน่นอนมีการปรับแผนบางช่วงบางตอนโดยผู้ว่าเชียงรายหลังจากกลางดึกเมื่อคืนก่อนมวลน้ำมันไหลเชี่ยวแรงรถใหญ่ไม่สามารถจะเข้าได้เลยแม้กระทั่งรถใหญ่รถทหารขนาดที่เรือท้องแบนก็เอาไม่อยู่ฮะก็ต้องประสานใช้เรือยางเพราะมีความเบาท้องเรือสามารถรับมือกับมวลน้ำคือมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพกว่าเรือท้องแบนก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานกับอาสาสมัครรวบรวมเรือยางจากภาคส่วนต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือที่ติดอยู่ตามครัวเรือนต่างๆเพื่อจะอบพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลแม่สายของเทศบาลเจ็ตสกีจึงเข้ามามีบทบาทเมื่อวานได้เห็นภาพของชมรมชาวเจ็ตสกีเนี่ยต้องไปขึ้นเครื่องไปเลยขึ้นเครื่องเลยเป็นภาพแบบนี้นี่ค่ะนี่ถึงเชียงรายแล้วรีบขนเจ็ตสกีลงจากเครื่องบินแล้วเข้าพื้นที่เลยนี่เป็นภาพเมื่อคืนนี้นั่นก็แปลว่านี่เอาเจ็ตสกีขึ้น430กองทัพอากาศไปเลยเพราะทุกนาทีมันมีความหมายระดมเจ็ตสกีและแน่นอนคนที่ติดอยู่เนี่ยท่านผู้ชมอาชาวบ้านธรรมดามันก็มุดทะลุไม่ได้เพราะมันอันตรายนะฮะสุดท้ายเมื่อวานนี้หน่วยซิลของกองทัพเรือออกจากกองทัพเรือมุ่งหน้าเชียงรายท่านผู้ชมครับกองทัพเรือมุ่งหน้าเชียงรายเป็นบรรยากาศที่จะเห็นภาพเนี่ยท่านผู้ชมและล่าสุดซีลของกองทัพเรือเป็นยังไงได้ส่งทีมเข้าไปยังจุดต่างๆที่เป็นจุดที่มีความเสี่ยงแล้วนะคะนี่เป็นภาพจากเพจ Thai Navy Seal Foundation ค่ะหน่วยซีลเนี่ยก็จะเป็นมืออาชีพกับการ
แก้ปัญหาที่มีความเสี่ยงในพื้นที่แบบนี้ค่ะทางเซลล์ของกองทัพเรือระบุกองทัพเรือส่งทีมเข้าไปตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงนี่ฮะนอกเหนือจากนั้นเราก็เห็นภาพการส่งอาหารทางอากาศเมื่อยังออกมาไม่ได้การส่งอาหารทางอากาศก็มีความจำเป็นโดยกองทัพอากาศน้องไบรท์ใช่ค่ะกองทัพอากาศเมื่อวานนี้เฮลิคอปเตอร์นะคะที่หย่อนอาหารลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยชาวบ้านค่ะเพจกองทัพอากาศไทยโพสต์นะคะว่ากองทัพอากาศส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 จากกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เอาเสบียงกับของใช้ที่จำเป็นส่งให้ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดในอำเภอแม่สายนะคะภาพกองทัพอากาศหย่อนของลงมาเนี่ยค่ะลงไปตามหลังคาตึกอ่ะใช่แล้วข้างล่างก็มีชาวบ้านรอรับอยู่เนี่ยค่ะพร้อมกับการประกาศว่ากองทัพอากาศจะใช้ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถทุกมิติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ฮะคนก็จะมารอแบบนี้คือเมื่อยังออกมาไม่ได้อาหารน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งขณะที่เพจฝูงบิน416เชียงรายก็โพสต์คลิปนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเนาะน่ะใช่ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะคะเป็นคลิปความช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านปิยพรแม่สายเนี่ยค่ะระบุว่าฝูง416ร่วมกับทีมกู้ภัยจอมจันทร์ช่วยคนออกจากบ้านเรือนได้ประมาณ30กว่าคนผมนำเสนอก็เพื่อจะให้เห็นว่าอย่าไปแบ่งข้าวแบ่งเราเลยตอนนี้ใครมีกำลังอะไรก็ช่วยกันก่อนท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นมทบ37ก็จัดกำลังพลออกไปช่วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านผู้ชมตั้งแต่การขนย้ายอาหารกล่องและเสบียงลงไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจุดที่รถกับเรือยังไม่ถึงก็คือเอาฮอนี่แหละขนเข้าไปส่วนทางน้ำจุดที่พอเข้าได้ก็เข้าไปแล้วเราจะเห็นภาพเรือเห็นไหมโครงไปโครงมาเมื่อผ่านจุดตัดของน้ำเนี่ยค่ะแล้วนี่ฮอขนของส่งกำลังบำรุงเข้าไปช่วยเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานก็ตกใจท่านผู้ชมคุณยายอายุตั้ง102ปีล้มบาดเจ็บออกจากบ้านไม่ได้อายุ102ปีเมื่อวานนี้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือว่าบ้านไม้2ชั้นติดกรูชาชักเชี่ยวแรงขอหันน้ำดื่มให้คนแก่กับผู้หญิงติดในบ้าน5คนโดยเฉพาะคุณยายอายุ102ปีคุณยายเป็นลมล้มลงช่วงกลางคืนมีแผลที่แก้มขวาชีพจรอ่อนอาการหน้าเป็นห่วงล่าสุดได้รับคำยืนยันและมีภาพยืนยันว่าช่วยคุณยายอายุ102ปีออกมาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับทำไมน้องเอามาแล้วพี่ทำไมน้องเอามาแล้วพี่เอาท้ายเทียบแล้วเดี๋ยวผมมา